ัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคคิตตี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะนิคก็จะมาอันบ็อกน้ำหอมนะคะตามชื่อคลิปเลยก็คือเป็นน้ำหอมที่พรีออเดอร์มาจากต่างประเทศนะเป็นการซื้อน้ำหอมแบบที่เราไม่เคยได้เทสกลิ่นไม่เคยได้ลองกลิ่นมาก่อนนะมีแค่แบบดูรีวิวอ่ะรีวิวแล้วก็ดูแบบโน้ตต่างๆของเขาว่าเป็นกลิ่นที่ใกล้เคียงกับที่เราชอบหรือเปล่าแล้วเราก็สั่งมานะคะสำหรับน้ำหอมที่นี่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นน้ำหอมพวกคอร์เตอร์แบนที่ราคาแพงหลายพันนะคะเพราะว่านี่ก็ยังไม่กล้าที่จะซื้อน้ำหอมเหล่านั้นแบบที่เราไม่ได้เทสกลิ่นก่อนเนาะถ้าเกิดมันหอมหรือว่ามันไม่หอมหรือมันแบบไม่ถูกใจกับที่เราแบบชอบอะเราจะรู้สึกเสียดายตังค์ไปเปล่าๆนะคะน้ำหอมในวันนี้ที่จะพูดถึงก็เป็นน้ำหอมของพวกแบบเหล่าเซเลบดารานักร้องของต่างประเทศนะซึ่งน้ำหอมเหล่านี้มันราคาค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อแบบในช่วงที่มันแบบ Black Friday อะไรเงี้ยมันก็ถูกลงมาอีกนะคะซึ่งน้ำหอมที่นี่ได้มาในวันนี้แต่ละขวดคือราคาแบบไม่ถึง 1,000 เนาะก็อยู่ที่ประมาณแบบ600 700 800เรนจ์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องพร้อมๆกันแล้วก็ลองกลิ่นไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับกลิ่นแรกที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็เป็นตัวนี้เลยเป็นน้ำหอมของ Katy Perry นะคะเป็นรุ่นน้องแมวนะหลายคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วนะคะเพราะว่าขวดน้องน่ารักมากเป็นขวดแบบรูปน้องแมวทาสแมวก็น่าจะมีก็น่าจะได้เคยลองกลิ่นแล้วแหละแต่นี่ก็เคยอ่านแต่รีวิวยังไม่เคยได้ลองเลยสักครั้งพอรอบนี้ราคามันมาดีเราก็เลยสอยมาทั้งคู่เลยเพื่อที่จะมาดูว่ากลิ่นมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เอาแมวม่วงก่อนละกันนะน้องไม่ออกมาว้าวอันนี้ขวดแรกนะคะเป็นน้องแมวม่วงนะเป็นกลิ่นเดี๋ยวขอดูก่อนนะเป็นรุ่นเพอร์นะคะถ้าอ่านไม่ผิดนะ PURR นะคะเป็น Pearl by Katy Perry นะคะเป็นน้องแมวขวดสีม่วงแบบนี้นะเฮ้ยขวดจริงน้องแบบน่ารักมากทุกคนคือเราเห็นแค่แบบในรีวิวในรูปอะแต่แบบขวดจริงคือแบบเอ้ยน้องน่ารักมากเรามาลองกลิ่นกันเลยดีกว่านะคะเราจะไปแบบไวๆเนาะเพราะมันมีหลายกลิ่นเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่ากลิ่นเป็นยังไงเนาะคือกลิ่นแบบหวานมากทุกคนแต่มันมีความหวานที่เป็นหวานแบบออกแนวแบบแพรีหรือเปล่าแบบแนวน้ำตาลแนวขนมหวานอะแต่ก็ดูมีความโตอยู่ไม่ได้เป็นหวานแบบหวานเด็กๆแต่ตอนนี้คือกลิ่นที่รับรู้ได้คือหวานอย่างเดียวเลยช่วงเปิดอะมันกลิ่นหวานแบบหวานแบบแหลมๆปี๊ดๆนิดนึงแต่มันไม่ได้ถึงกับขั้นที่แบบว่ารับไม่ได้นะแต่พอแบบผ่านไปสักพักอะกลิ่นมันมีความหอมเป็นแบบหอมนุ่มๆอะขึ้นมาเออพอกลิ่นที่ผ่านไปสักพักอะเริ่มหอมแล้วอะแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันคล้ายๆลิปสติกนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบกลิ่นขนาดลิปสติกขนาดนั้นนะความหวานในตอนแรกที่หวานแบบแสบจมูกอะหายไปแล้วทุกคนเออหอมดีเออเนี่ยกลิ่นเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบโอเคนะแต่ถามว่าหวานเกินไปไหมก็ค่อนข้างหวานคือถ้าฉีดหน้าร้อนก็น่าจะเวียนหัวมากแน่ๆเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแบบหวานเลยแหละก็ถือว่าชอบนะพอเริ่มแบบช่วงแบบท้ายกลางกลางกลิ่นท้ายๆอ่ะความหวานมันก็ไม่ได้แบบมากมายเหมือนตอนเปิดขนาดนั้นนะคะด้วยขวดของน้องที่แบบน่ารักข้างหลังก็มีแบบเป็นหางอย่างนี้เนาะก็โอเคอ่ะขวดน่ารักเราตั้งแบบไว้ในตู้โชว์ของเราแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักแล้วนะคะและยิ่งเป็นทาสแมวก็คือโอเคเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายที่ซื้อมาถ้าเกิดใครที่ชอบน้ำหอมแบบหวานๆแต่ก็แบบอยากมีความแบบดูเซ็กซี่ดูโตหน่อยแมวม่วงตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะผ่านต่อมานะคะก็เป็นตัวแมวชมพูนะคะส่วนแมวชมพูนี่เป็นรุ่นเหมียว by Katy Perry นะคะเหมียว by Katy Perry นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้นะคะเป็นตัวของแมวชมพูนะรุ่นนี้แต่ว่าเหมือนตัวตรงตัวแบบตัวคล้องคอน้องปลอกคอน้องอ่ะมันเลอะนะคะเห็นไหมอันนี้เราก็เพิ่งแกะเราก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะรูปทรงขวดก็คือเหมือนกันกับตัวน้องแมวม่วงนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวแมวชมพูอ่อนหานเป็นแบบสีชมพูกันเลยแค่แบบปลอกคอคนละอย่างกันนะคะตัวนี้เขียนว่าเพอร์ตรงปลอกคอส่วนตัวนี้ก็เป็นตัว M น่าจะย่อมาจากเหมียวเนาะเดี๋ยวมาลองดูกลิ่นกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะกลิ่นเปิด
หวานเหมือนกันเลยทุกคนหวานเหมือนตัวน้องแมวม่วงเลยนะแต่ตัวนี้มันจะมีความหวานที่เรารู้สึกว่าไม่ได้แสบจมูกเหมือนแมวม่วงอ่ะตัวแมวม่วงเราฉีดปุ๊บเราดมเรามีความรู้สึกมันหวานขึ้นจมูกหวานเหมือนพวกน้ำตาลหวานแบบหวานน้ำตาลอ่ะแต่ตัวนี้มันจะเป็นหวานที่นุ่มขึ้นกว่าตัวนั้นนะกลิ่นเปิดนะหวานนุ่มน่ารักคือกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นออกแนวน่ารักไปเลยทุกคนมันจะต่างกับตัวสีม่วงตัวสีม่วงค่อนข้างที่จะมีความแบบเซ็กซี่หน่อยใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นแบบน่ารักเลยอ่ะแต่ความรู้สึกกลิ่นก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะเพราะว่ามันมีความหวานที่เปิดขึ้นมาเลยอ่ะจมูกเริ่มไปแล้วหวานมากหวานจนตอนนี้ขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาแล้วอ่ะพอแบบดมกลิ่นนี่ไม่มีคำพูดไหนออกจากปากนอกจากคำว่าหวานไม่มีแต่ความหวานแล้วก็หวานแล้วก็หวานแต่มันเป็นหวานที่น่ารักมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้เหมาะกับแบบน้องๆเด็กๆมหาลัยนะเรารู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่แบบมันออกแนวแบบน่ารักจริงๆอ่ะแต่ให้ใช้หน้าร้อนร้อนๆอากาศร้อนๆนี่มีโอกาสแบบเวียนหัวได้เลยอ่ะกลิ่นมันจะคล้ายๆพวกน้ำหอมมินิโซะอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยมีนะเป็นขวดแบบมินิโซะขวดสีชมพูสีม่วงขวดเล็กๆอ่ะแล้วกลิ่นมันหวานอย่างนั้นเลยอ่ะเป็นกลิ่นที่แบบเราจะได้กลิ่นนี้โดยทั่วไปในตลาดท้องตลาดของน้ำหอมเลยอ่ะถามว่าหอมไหมหอมนะไม่ใช่ไม่หอมแต่มันก็เป็นกลิ่นทั่วๆไปที่มีอยู่อ่ะแต่ถ้าซื้อมาเพราะว่าขวดน่ารักอะไรเงี้ยก็โอเคเรารู้สึกว่าเราซื้อมาเราก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเพราะรีวิวเขาก็บอกว่ามันหวานมากเราก็ต้องทำใจนะจุดนั้นไปแล้วด้วยคือเรามีตัวนึงของเขานะคะเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นเพชรสีน้ำเงินนี้อันนี้ก็คือกลิ่นแบบคล้ายๆกันเลยเป็นกลิ่นออกแนวหวานสรุปแล้วนะเคที่เพอร์รี่นี่น้ำหอมค่อนข้างที่จะไปในทางแนวหวานนะเปิดออกมาคือหวานเลยแต่ว่ากลางกับท้ายจะไปในทิศทางใดก็แล้วแต่รุ่นนะคะแต่เหมือนตัวสีน้ำเงินเพชรน้ำเงินเนี่ยตัวนี้กลิ่นเปิดหวานมากเหมือนกันแต่ว่าพอแบบกลางกลิ่นท้ายกลิ่นคือกลิ่นเขาดีมากกลิ่นเขาแบบแตกต่างจากรุ่นนี้มากก็คืออันนี้หอมมากเราก็ชอบเหมือนกันนะแล้วก็ติดทนด้วยค่ะสำหรับคู่ที่สองนะคะเป็นรุ่นนี้เลยเป็นน้ำหอมของ Miss Guided นะคะเป็นรุ่น Boss Babe นะคะตัวนี้เป็น Boss Babe นะส่วนตัวนี้เป็นรุ่น Babe Night นะคะเราชอบน้ำหอม2ตัวนี้มากนะเรื่องแบบแพ็คเกจจิ้งเขาอะคือเขาทำแพ็คเกจมาแบบเป็น2ชั้นแบบนี้อะเราว่ามันดูแบบฟุ่มเฟือยดีชอบงั้นเดี๋ยวมาลองกันที่รุ่น Boss Babe ก่อนละกันนะคะ Boss Babe นะรู้สึกเย็นหัวกับตัวแบบเคทีเพอร์รี่ไม่หายเลยทุกคนมันหวานจริงมันไม่ควรฉีดพร้อมกันในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันแบบนี้นะฉันปวดหัวรู้สึกว่าน้ำหอมที่ได้มาวันนี้จะแบบเป็นกลิ่นเป็นในโทนหวานนะตอนที่พีน้ำหอมพวกนี้มาก็คือเป็นช่วงที่แบบคลั่งน้ำหอมกลิ่นหวานนะเพราะฉะนั้นตัวไหนที่มีโน้ตหวานๆเราก็เลยสั่งมาอย่างเดียวเลยนั่นแหละค่ะจิ้งได้แล้วอันนี้ก็ออกมาจากกล่องนะคะอันนี้เขามีฝาปิดอันนี้นะก็มีถุงซีลมาให้นะอันนี้คือขวดเนาะแล้วรู้สึกว่าขวดมันดูดีนะชอบดูเรียบๆถึงจะดูแบบกระป๋องกองแกงแต่เรารู้สึกว่ามันก็ดูเป็นดีไซน์ที่มันเรียบเดี๋ยวมาลองเทสกลิ่นกันนะคะกดตรงไหนเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวลองดูกดยังไงอ้าวหอมนะเป็นน้ำหอมที่หวานเปิดมาก็หวานเลยมันหวานเหมือนหวานแบบหวานที่มีน้ำผึ้งเข้ามาหน่อยๆอ่ะแต่ไม่รู้ว่าโน้ตมันมีไหมนะคือเราไม่ได้เปิดดูโน้ตมันเลยอ่ะแต่ว่านั่นแหละรู้สึกได้ว่าเหมือนจะหอมหวานแบบมีน้ำผึ้งนิดๆเราว่าน้องหอมเหมือนรีฮันน่ารุ่นที่เป็นรุ่นนูดอ่ะที่เป็นขวดคอยาวๆแล้วก็ตูดบานๆอย่างเงี้ยเราก็เคยรีวิวมาแล้วแหละเราว่ากลิ่นคล้ายนั้นเลยคล้ายมากเป็นความหวานเซ็กซี่ยั่วยวนมันเป็นความหวานแบบเซ็กซี่อ่ะทุกคนมีความสุขว่าถ้าใช้หน้าร้อนก็ตายเหมือนกันส่วนใหญ่น้ำหอมกลิ่นหวานนะทุกคนแทบทุกกลิ่นที่แบบหวานออกแนวแบบหวานยั่วยวนเซ็กซี่อ่ะฉีดหน้าร้อนก็คือตายหมดแหละมันไม่ค่อยรอดหรอกคือถ้าจะใช้คือใช้แบบตอนกลางคืนรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ใช้ตอนกลางวันไม่ได้แม้จะเป็นแบบตอนกลางวันในห้องแอร์เราก็ยังรู้สึกว่ามันยังแรงเกินไปสำหรับกลางวันนะคะถ้าเป็นแบบกลางคืนอยู่ในผับหรืออยู่ที่ในที่เย็นๆอากาศดีๆอ่ะ
กลิ่นนี้กำลังดีหอมหวานเซ็กซี่นะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นเบฟไนท์นะคะคือเมื่อกี้ยังไม่ไนท์ก็คือเหมาะกับกลางคืนแล้วตัวนี้บอกรุ่นไนท์มันจะเป็นยังไงขวดเหมือนกันเลยนะมีฝาครอบตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มีพลาสติกครอบคุมมาเหมือนกันตัวนี้นะขวดจะมีเหมือนเป็นแบบกลิตเตอร์ด้วยนะทุกคนมีแบบความแบบสักสากมือหน่อยๆนะขวดที่แล้วอ่ะจะเป็นแบบเรียบๆตัวนี้ก็จะมีแบบกลิตเตอร์หน่อยๆนะคะเดี๋ยวมาลองกินกันจมูกตายแล้วอ่ะกลิ่นนี้ดีขึ้นมาหน่อยจากกลิ่น3กลิ่นที่ผ่านมานะกลิ่นนี้ดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหอมอ่ะโอ้ยชอบกลิ่นนี้มันแบบมันหอมเป็นผู้ใหญ่มีความไม้ไม้มีความเหมือนแบบกาแฟนิดๆมีความแบบเข้มๆขึ้นมาน่ะทุกคนมันไม่ได้หวานเลยมันไม่ได้แบบหวานเลี่ยนอะไรอย่างนั้นแต่แบบมันมีความเข้มมีความดูโตขึ้นมาเฮ้ยนี่กลิ่นดีอันนี้ชอบอันนี้รู้สึกแบบโอเคมากส่วนมากน้ำหอมของมิสการ์เด็ดนะคะจะไม่ค่อยเห็นใครทำรีวิวนะไม่ค่อยแบบมีรีวิวให้เราอ่านฟักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ไปแบบหารีวิวต่างประเทศอะไรบ้างแต่ก็นั่นแหละทุกคนมันก็ยังแบบไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นประมาณไหนกันแน่นะคะแต่พอมาลองเองแล้วกลิ่นนี้เราชอบมากมันมีความเหมือนจะมีแบบแนวแบบแพชชูรี่อยู่ในกลิ่นด้วยนะแต่เราไม่รู้นะว่ามีไหมแต่มันมีความอย่างนั้นอ่ะมีแบบออกแนวแบบเหมือนเครื่องเทศหน่อยๆไม่ได้หวานเลี่ยนแล้วก็แบบมันมีความแบบกลิ่นออกจะออกแนวแบบสไปซี่ด้วยซ้ำแต่มันก็ไม่ใช่สไปซี่ขนาดนั้นอ่ะอธิบายไงดีคือกลิ่นมันมีความโตมีความวูดดี้มีความเป็นแบบกาแฟนะคะอันนี้กลิ่นดีมากชอบโอเคกลิ่นนี้โอเคนะคะทุกคนของกลิ่นนี้ประทับใจเราให้แบบคะแนนเต็ม10นะสำหรับที่เราพีมาเรารู้สึกว่าเราไม่เสียใจมันเกินค่าสำหรับเราด้วยซ้ำเพราะเราอ่ะจินตนาการของกลิ่นนี้ไม่ออกเลยไม่เหมือนตัวเคทตี้เพอร์รี่เพราะว่าตัวเคทตี้เพอร์รี่อ่ะค่อนข้างที่จะจินตนาการออกเพราะเราเคยมีน้ำหอมของเขาอยู่แล้วด้วยแล้วด้วยที่หลายๆคนแบบรีวิวมาเราก็รู้สึกนึกภาพได้แต่2กลิ่นนี้ค่อนข้างที่จะแบบเซอร์ไพรส์สำหรับเราอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยได้ลองกลิ่นแบบไม่ค่อยได้มีรีวิวด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันที่กลิ่นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะมาลองกันที่เลียนหน้าขวดนี้เลยแล้วกันนะคะเป็นขวดที่5นะคะที่เราจะมาอันบ็อกซ์นะรุ่นนี้เป็นรุ่นร็อกนะคะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะคะเป็น Rock Love by Rihanna นะเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าว้าวทุกคนขวดใหญ่มากเฮ้ยแต่สวยอะสีน้ำดูดีสีแบบน่ารักแล้วขวดก็ดูดีแล้วก็ใหญ่มากดูดิฝ่ามือนึงหนักขวดค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนะคะเดี๋ยวมาลองกินกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะมาละกินเริ่มมาละกินเริ่มมาละกลิ่นตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความสดชื่นหลังจาก1 2 3 4กลิ่นที่ผ่านมานะคะกลิ่นนี้มีความสดชื่นขึ้นมาแล้วทุกคนเป็นกลิ่นที่แบบเป็นแนวหวานแต่ก็ยังมีความแบบสดชื่นขึ้นมาน่ะมีความแบบสดใสสดชื่นสว่างขึ้นมาหน่อยมีกลิ่นออกเหมือนจะออกแนวซีตัสหน่อยๆด้วยเป็นแนวแบบฟรุตตี้ด้วยนะเป็นแบบหวานแนวฟรุตตี้แล้วก็แบบออกซีตัสนิดๆกลิ่นมันมีความสดชื่นน่ะมีความสดชื่นสดใสไม่ได้ดูแบบเซ็กซี่หรืออะไรแบบรุ่น2รุ่นที่แล้วนะถือว่าเป็นกลิ่นที่ใช้ได้น่าจะใช้ได้ง่ายด้วยเพราะมันมีความแบบออกแนวแบบสดใสหน่อยๆนะคะกลิ่นนี้นะเดี๋ยวไปต่อกันกลิ่นต่อไปดีกว่าเนาะอันนี้เป็นกลิ่นสุดท้ายที่เราได้มานะคะเป็นลองแวงนะคะอ่านผิดขออภัยนะคะเป็น Alfred Eau de Parfum นะตัวนี้ขวดสีดำเราเห็นว่าขวดมันดูแบบลึกลับอะไรเงี้ยเราก็เลยสั่งมาโดยที่แบบ
ในแบบรีวิวที่ไปอ่านมาก็ไม่ค่อยมีนะคะตัวนี้ก็รีวิวน้อยเหมือนกันนะโอ้กล่องก็ดูมีความลึกลับนะขวดก็มีความแบบว่าดูแบบวินเทจวินเทจนะทุกคนเห็นไหมอันนี้มีรูปเป็นแบบเหมือนรูปผู้หญิงปะก็คล้ายๆตัวแบบรูปสัญลักษณ์ของลองแวงอะนะเหมือนของลองแวงม่วงเลยอะแต่ขวดมีความแบบไม่ได้เป็นทรงกลมขนาดนั้นเป็นทรงหยดน้ำนะแล้วก็ฝาสีทองเป็นแบบนี้หัวสีทองนะทุกคนกลิ่นเหมือนแบบเหมือนน้ำอบไทยเหรอมันเหมือนอะไรที่มันเป็นแบบไทยๆอ่ะเป็นเหมือนแป้งมองเลยะอะไรประมาณนั้นน่ะคือกลิ่นมันมีความฉุนมากเลยอ่ะกลิ่นเหมือนแป้งแป้งน้ำอบแป้งไทยแป้งที่เขาใช้สงกรานต์คือแป้งสงกรานต์ยังหอมกว่าอีกอ่ะแต่มันมีความเป็นอย่างนั้นนะเป็นความมันเป็นความวินเทจความแก่ๆเป็นกลิ่นแบบเราอธิบายไม่ถูกแต่เราเวียนหัวมากอ่ะมันมีความเหม็นส่วนตัวนะเราสึกว่าตัวกลิ่นนี้เราเหม็นอ่ะคือเราไม่รู้ว่าพอเป็นแบบเวียนหัวพอเป็นมิดเดิลโน้ตเป็นเมดโน้ตมันจะดีไหมแต่ตอนนี้คือมันทำเราเวียนหัวมากแล้วอ่ะมันไม่ไหวจริงๆทุกคนเสียนะเสียใจจังเลยอ่ะคือขวดเนี้ยแพงกว่าทุกขวดที่ได้มานะแต่กลิ่นคือแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆอ่ะคือเราไม่ชอบก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่ชอบอ่ะเนาะถ้าเกิดใครชอบกลิ่นนี้หรือแบบมีวิธีฉีดให้มันหอมหรืออะไรก็ตามแต่ใช้ช่วงโอกาสไหนเม้นมาบอกหน่อยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราไม่ไหวแล้วเราปวดหัวเลยตอนนี้อะตึบตึบตึบเลยอะทุกคนไม่ได้ตอนกินปุ๊บสเปรย์แรกที่เปิดออกมาก็ยังพอแบบเอ๊ะนิดนึงแต่พอนานๆเข้าอะทุกคนมันยิ่งเหม็นมันยิ่งเหม็นเขียวๆเหม็นแบบมากขึ้นอะอธิบายไม่ได้แต่มันเหม็นอะเราไม่โอเคเราไม่โอเคเลยอย่างนี้เราขอผ่านนะคะแล้วจริงๆอะก็มีอีกขวดหนึ่งนะที่เราแบบได้มาพร้อมกันกับกลิ่นนี้แต่เป็นขวดเล็กซึ่งเราเปิดไปแล้วเราก็เลยโอเคมาพูดถึงแล้วกันว่าเราได้มาพร้อมกันจากการพรีออเดอร์นะคะเป็นของ Katy Perry Indie นะคะ Katy Perry Indie นะเป็นขวดสีขาวฝาสีดำแบบนี้สำหรับกลิ่นนี้เราใช้ค่อนข้างบ่อยแล้วนะคะคือกลิ่นนี้หอมมากเป็นกลิ่นที่ซื้อมาใน6ใน7ขวดนี้แล้วเรารู้สึกว่าถ้าจนถึงตอนนี้ที่เราเปิดดมเพื่อนๆของเขามาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบกลิ่นนี้มากที่สุดมันเป็นกลิ่นที่มีความทันสมัยไม่หวานเลี่ยนแบบต่างจาก Katy Perry ทุกตัวที่เรามีคือกลิ่นนี้ดีมากมีความหอมหวานวานิลาเป็นกลิ่นอ่อนๆปลายๆคือตัวนี้มีวานิลาแน่นอนเรารับรู้ได้เลยยิ่งเบสโน้ตก็คือเป็นวานิลาที่นุ่มละมุนมากคือกลิ่นนี้ชอบมากคือถ้าเทียบทั้งหมดที่ซื้อมาพร้อมกันเราชอบกลิ่นนี้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะลองลงมาเราก็จะชอบเป็นตัวนี้เว็บไหนชอบเว็บไหนเป็นกลิ่นที่2อันดับ3ของเราก็คือตัวนี้แมวม่วง3กลิ่นนี้เป็น3กลิ่นที่เราให้เข้ารอบและเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดหวังที่เราซื้อมานะคะส่วนที่เหลือก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังก็รู้สึกว่าก็โอเคกลิ่นก็ยังสามารถใช้ได้นะแต่กลิ่นที่รู้สึกผิดหวังที่สุดก็คงเป็นตัวนี้นะคะพูดแล้วเศร้าขวดน้องแบบดูดีนะแต่แบบกลิ่นน้องไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าใครมีวิธีใช้วิธีฉีดหรือกลิ่นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือยังไงก็ถ้าใครชอบก็คอมเมนต์บอกได้นะแต่เราไม่ไหวแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการอันบ็อกซ์น้ำหอมที่เราพรีออเดอร์มาแค่นี้นะคะมีทั้งหมด7กลิ่นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนหรือเปล่านะคะแต่นั่นแหละมันก็เป็นความตื่นเต้นเป็นความเซอร์ไพรส์ของเราเหมือนกันเราก็อยากจะมาดูรีแอคตัวเองว่าพอได้กลิ่นแต่ละตัวแล้วเรารู้สึกแบบยังไงบ้างนะก็อยากจะมาแชร์กับทุกคนด้วยว่าการที่เราซื้อน้ำหอมแบบที่เราไม่ได้ดมกลิ่นมาก่อนหรือไม่เคยเทสไม่เคยแบบได้กลิ่นตัวนี้มาก่อนเลยอะ
เราจะต้องเจอกับความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะอาจจะเจอกลิ่นที่เราโอ้ยชอบมากเป็นแบบเซอร์ไพรส์หรืออาจจะเจอกลิ่นที่เราแบบเฮ้ยไม่ได้จริงๆรับไม่ได้เสียดายตังค์อย่างที่เราเจอในวันนี้นะคะถ้าทุกคนจะซื้อหอมที่ไม่เคยได้แบบลองกลิ่นดมกลิ่นมาก่อนก็ให้แบบศึกษาดีๆเพราะบางโน้ตแบบเหมือนที่เราดูมาตัวที่เราชอบอะไรเงี้ยเราเทียบโน้ตกันแล้วมันเป็นโน้ตที่เรารู้สึกว่าเราชอบนะแต่พอได้มาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบที่เราคิดหรือจินตนาการไว้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นิกด้วยแล้วก็คอยดูว่านิกจะมารีวิวหรือว่าจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย